วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผลงานช่วงนี้ผลงานช่วงนี้ฟ้าใสก็กำลังถ่ายละครนะคะเจ้าหญิงหลงยุคนะคะก็ฝากติดตามด้วยจะออนแอร์ปีหน้านะคะทางช่อง9ค่ะได้เลยพูดถึงประเทศก็ท่องเที่ยวเปิดท่องเที่ยวแล้วอยากเรียนเชิญคนไทยออกมาท่องเที่ยวก็ตอนนี้นะคะก็มีการเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็เข้าใจว่าช่วงโควิดนะคะเราก็ต้องดูแลแล้วก็ป้องกันนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอย่าแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเก็บตัวไว้ในบ้านนะคะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีโอกาสก็อยากจะให้เหมือนเริ่มเปิดใจแบบว่าถ้าเกิดสมมติมีที่ไหนที่อยากจะไปแบบว่าทีละก้าว baby step ดีกว่าสมมติไม่อยากแบบออกไปแบบถึงขั้นเขาเรียกว่าเปิดประตูแบบท่องเที่ยวขนาดนั้นก็สามารถท่องเที่ยวในรถก็ได้อะไรก็ได้เยาวชนเรียนออนไลน์อยากฝากให้กำลังใจนิดนึงเยาวชนเรียนออนไลน์เยาวชนออนไลน์จะบอกว่าเข้าใจมากเลยค่ะฟิลที่เหมือนรู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกเหมือนแบบอันนี้มันไม่ใช่แบบของเราแบบว่าเหมือนเรายังไม่ค่อยเข้าใจในโหมดนี้นะคะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบใหม่ออนไลน์นะคะ learning ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าอย่าเพิ่งท้อถ้าเกิดสมมติมันดีตรงที่ว่าถ้าสมมติเราหิวอะไรเราก็สามารถกินอะไรได้แบบว่าฝากกำลังใจให้แอนเชลี่หน่อยอ๋อแอนเชลี่อยู่ที่อิสราเอลสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ได้ขอบคุณฟ้าใสมากค่ะสวัสดีค่ะผลงานช่วงนี้ก่อนตอนนี้นะคะก็มีโฆษณาฟิตเน่ค่ะเมย์ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเมย์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วก็ติดตามผลงานในวงการเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็ฝาก IG Instagram นะคะ Mayer_ณัฐพัฒน์ค่ะแล้วก็ Facebook ณัฐพัฒน์พงศ์พันธ์ค่ะทุกอย่างอัปเดตอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ฝากกำลังใจให้น้องๆค่ะสำหรับเมย์นะคะเมย์ก็คิดว่าการศึกษาอยู่ได้ทุกทีค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่กำลังเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้นะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือเข้าใจเลยค่ะว่าเด็กยุคนี้คืออยากจะออกมาเจอเพื่อนเป็นช่วงวัยที่เราอยากได้เล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในยุคโควิด-19แบบนี้ค่ะฟังไหมครับฟังไหมครับ